กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในคลิปที่52นะครับของเบียร์รีวิวในเบียร์ไซโคพีเดียนะครับวันนี้ครับเราจะต่อเนื่องกันนะครับกับเบียร์ตัวนี้ครับนี่ครับไวเฮนเซฟานเนอร์คริสตัลไวเซนนะครับหรือว่าคริสตัลไวเบียร์นะครับผมเคยมีโอกาสได้รีวิวนะครับเบียร์จากค่ายนี้นะครับหรือว่าบิวรี่นี้นะครับไป 2-3 ตัวแล้วนะครับต้องบอกว่าเป็นเบียร์เขาเรียกว่าเป็นบิวรี่นะครับที่ทำเบียร์ได้อยู่ในระดับที่ดีผมใช้คำว่าดีเลยละกันนะครับกินแล้วทุกตัวเนี่ยนะครับมีตัวเฟสเบียร์ที่กินแล้วรู้สึกธรรมดานะครับแต่ว่าตัวอื่นเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเลยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับ อย่างนึงที่จะค่อนข้างแปลกๆก็คือคริสตัลไวท์เบียร์นะครับคืออะไรนะครับเล่าสั้นๆก็คือว่าคริสตัลไวท์เบียร์เนี่ยนะครับก็คือเบียร์ไวเซนนะครับหรือว่าเบียร์ที่ทำจากวีดเบียร์นะครับที่มีการกรองเอาตะกอนออกนะครับมันก็จะกลายเป็นวีดเบียร์ที่มีสีใสเดี๋ยวพอเทมาแล้วทุกคนจะเห็นนะครับตัวนี้มากับฉลากสีเขียวนะครับสีเขียวนะครับแล้วก็ฝาก็จะเป็นเขียวด้วยนี่นะครับฝาเขียวนะครับมาที่แอลกอฮอล์ 5.4% นี่นะครับขนาด1ไพ่นะครับก็คือขวดแบบนี้นะครับ1ไพ่นะครับเมื่ออันนี้หาซื้อได้ที่ประเทศไทยนะครับประเทศไทยมีนะครับในห้างทั่วไปก็มา100กว่าบาท100ต้นๆนะครับเดี๋ยวลองรีวิวกันเลยนะเพราะว่าประวัติเนี่ยคงไม่ได้เล่าแล้วเพราะว่าเล่าไปแล้วนะครับของ Weihen Sefaner นะครับก็แก้วเดี๋ยวใช้อันนี้ครับเป็นแก้วไวเซนนะครับถามว่าตัวนี้เนี่ยผมยังไม่เคยดื่มนะครับเคยแต่ชิมนะครับยังไม่เคยดื่มจริงจังนะครับแต่ถามว่าถ้าสำหรับตัวที่เป็นไวท์เบียร์ของเขาเลยเนี่ยนะครับต้องบอกว่าดีตามคำเล่าล่ำลือนะครับแต่สำหรับตัวที่เป็นคริสตัลเนี่ยยังไม่เคยมีโอกาสได้กินไม่เคยชิมคำสองคำแต่ว่าจำรสชาติไม่ได้แล้วนะครับอ่ะเปิดมาเรียบร้อยนี่นะครับไวท์เฮนสเตฟานเนอร์นะครับมีสโมกให้เห็นนะครับเดี๋ยวลองลิ้นดูนะครับก็สิ่งที่เราจะผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมน่าจะได้ตัวนี้นะครับก็คือความนวลของความเป็นไวเซนที่น้อยลงนะครับแต่ฟองยังเยอะอยู่นะครับยังคงเอกลักษณ์ของเบียร์สไตล์ไวเซนไว้ได้อย่างดีนะครับก็คือยังคงมีฟองที่หนานุ่มนะครับแล้วก็ละเอียดนะครับทีเดียวนะครับผมถือว่าฟองเยอะหนานุ่มแล้วก็ละเอียดทีเดียวนะครับอยู่ตรงนี้ยังไม่ได้กลิ่นนะครับผมยังไม่ได้กลิ่นเท่าไหร่นะครับดมก่อนอะสีก่อนเนาะตามกติกาคือสีก่อนสีเนี่ยนะครับเหมือนพิลสเนอร์เลยเหมือนลาเกอร์เลยคือใสเหลืองเหมือนเบียร์บ้านเราเหมือนสิงเหมือนลีโออะไรแบบนี้เลยนะครับใสแต่ว่าแก๊สเยอะมากเนี่ยนะครับไม่แน่ใจเพื่อนๆเห็นว่าคาร์บอนเนชั่นลอยเยอะมากๆนะครับลอยขึ้นมาเยอะมากๆฟองข้างบนหนานุ่มครับหนานุ่มดมกลิ่นกันกลิ่นยังมีความเป็นวีดอยู่นะครับยังมีกลิ่นของความเป็นกล้วยนะครับยังมีกล้วยอยู่แล้วก็กลิ่นการพูไม่ได้เยอะมากแต่ยังคงมีปลายมันจะเป็นกลิ่นเขาเรียกอะไรอ่ะกลิ่นมันจะเป็นกลิ่นไม่รู้ผมเรียกว่ากลิ่นอะไรกลิ่นกิ่งไม้ก็ได้มั้งนะครับกลิ่นยังเป็นไวเซนอยู่นะครับแล้วก็มีกลิ่นโคฟมาจางๆนะครับกลิ่นการพูมาจางๆเนี่ยฟองเห็นไหมครับนี่คือคาแรคเตอร์ของไวเซนเลยคือฟองจะต้องแบบหนานุ่มนะครับแล้วก็เบาๆนะครับคล้ายๆกับคาปูชิโน่นะครับผมจะเทคนิดนึงไม่รู้เทได้หรือเปล่ากลิ่นยังดีอยู่นะครับคืออย่างเงี้ยคือพอเป็นไวเซนใช่ไหมครับความเป็นฮอปเนี่ยจะไม่ค่อยมีละจะเป็นมอลนะครับแล้วก็จะเป็นกล้วยซะมากกว่านะครับอ่ะชิมกันน่ากินมากดึงนะครับกลิ่น
ยังคงเป็นการพูบวกกล้วยผลไม้เหลืองๆนิดๆนะครับแต่ว่าจุดเด่นของนี้เลยคือยังคงมีกลิ่นอยู่นะครับแต่ว่าบอดี้ไลท์นะครับอันนี้บอดี้จะไลท์กว่าตัวที่เป็นไวเซนนะครับไลท์เลยล่ะเรียกว่าไลท์เลยนะครับจะจางๆมาบางๆนะครับแล้วก็กลิ่นจะจบเร็วกว่าเวลากินเนี่ยถ้าเป็นไวเซนมันจะมีกลิ่นอยู่ในปากนานและนวล นะครับแต่อันนี้เนี่ยมีเหมือนกันแต่ยังน้อยกว่านะครับแล้วก็ไลท์นะครับอันนี้คือไลท์เลยนะครับใครที่ชอบเบียร์สไตล์ไวเซนนะครับแต่พอกินไปสักพักเราจะรู้สึกเลี่ยนเนี่ยลองอันนี้ดูนะครับใครที่เลี่ยนรู้สึกว่าให้กินไวเซนเยอะๆ2ขวด3ขวดแล้วเริ่มเลี่ยนเนี่ยลองกินตัวนี้ดูคุณอาจจะกินได้เยอะขึ้นนะครับเพราะความที่มันไลท์นะครับแต่ถ้าใครชอบเบียร์ที่กลิ่นหอมหนักแน่นตัวนี้จะจืดไปแล้วก็ไลท์ไปสำหรับคุณนะครับถามว่าเป็นเบียร์ที่รสชาติโอเคไหมผมว่าโอเคถ้าในตระกูลมันนะครับถือว่าโอเคนะครับความซ่าจะไม่ค่อยมีนะครับฟองที่เราเห็นเนี่ยพอดื่มเข้าไปไม่ได้ซ่าขนาดนั้นนะครับแล้วก็ผมรู้สึกมันคือไลท์ไวเส้นผมใช้คำนี้ดีกว่านะผมรู้จะเรียกว่าอะไรมันคือไลท์ไวเส้นถ้าใครกินไวเส้นจะรู้ว่ามันจะนวลหวานหวานบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันเหมือนไลท์ไวเส้นผมใช้คำนั้นดีกว่านะครับไม่รู้บัญญัติศัพท์ใหม่เองหรือเปล่าฮอปไม่มีนะครับคือกลิ่นเนี่ยไม่มีเลยความขมมีแต่แบบไม่รู้สึกแทบไม่รู้สึกน้อยมากๆสรุปนะครับอ่ะได้เวลาสรุปกันแล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็ไวเฮนเซฟานเนอร์นะครับคริสตัลไวท์เบียร์นะครับเป็น อีกหนึ่งตัวนะครับที่ใครบางทีเบื่อสไตล์ไวเซนนะครับก็สามารถลองหันมากินตัวนี้ได้นะครับผมว่ามันไลท์นะครับผมขอใช้คำว่านิยามว่ามันเป็นไลท์ไวเซนแล้วกันนะครับผมความซ่าน้อยหวานมีแต่น้อยกว่าไวเบียร์หรือไวเซนตัวของเขาเองก็ตามหรือตัวอื่นก็ตามกลิ่นก็จะจางกว่านะครับไม่จัดมากดื่มง่ายถ้าใครชอบเบียร์ไลท์ๆนะครับแต่ถ้าใครชอบความหนักแน่นตัวนี้ไม่ใช่นะครับฝากไว้ให้กับไวเฮนเซฟานเนอร์คริสตัลไวเซนครับ